SWIFT CODE ก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับสำหรับรับเงินต่างประเทศนะครับสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่านักธุรกิจที่แบบมีการโอนเงินรีวิวใครขึ้นว่ารับรายได้แล้วนะครับก็ไปตั้งค่าได้นะครับเพราะว่า SWIFT CODE เนี่ยเป็นรหัสโอนเงินต่างประเทศนะครับทำให้โอนเงินได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเขาขอทุกที่แหละไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือว่าจะเป็น Google AdSense นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์ใน YouTube นะครับผมก็ต้องใช้กันกรุงศรีอยุธยานะครับ SWIFT CODE นะครับก็อยุธTHBK นะครับ AYUD THBK นะครับข้อสังเกตนะฮะสำหรับธนาคารในไทยก็จะเป็นลงท้ายด้วย THBK นะครับผมนะสำหรับธนาคารกรุงศรีในการรับเงินต่างประเทศนะครับมีค่าธรรมเนียม 0.25% นะครับผมของยอดโอนเงินทั้งหมดขั้นต่ำ200บาทสูงสุดไม่เกิน500บาทนะครับผมนะมีค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับทุกธนาคารยังไงก็ต้องไปดูกันนะครับว่าธนาคารไหนมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ยังไงนะครับจะต้องเตรียมข้อมูลพวกนี้ให้พร้อมนะครับมีหมายเลขบัญชีปลายทางที่จะทำการโอนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ต้องการที่จะโอนชื่อและที่อยู่ของธนาคารต่างประเทศของผู้รับเงินปลายทางซึ่งอันเนี้ยทาง Facebook หรือทาง Google AdSense นะครับเขาก็จะขอมาเราก็กรอกไปตามที่เรารู้นะส่วนรหัส SWIFT CODE ของบัญชีปลายทางนะครับซึ่งหากผู้ที่ต้องการโอนเงินไม่แน่ใจกับรหัส SWIFT CODE นะครับก็จะสามารถตรวจสอบรหัส SWIFT CODE ของธนาคารนั้นได้ทางเว็บไซต์ theswiftcode.com นะครับอันนี้เช็คได้เลยธนาคารตัวอย่างนะครับที่เราจะเอามาบอกกันก็คือธนาคารกสิกรไทยนะครับ SWIFT CODE ก็คือกสิ THBK นะครับผมส่วนธนาคารกรุงเทพ BKK BTHBK นะครับกรุงเทพแบงค์นั่นเองส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ SWIFT CODE ก็คือ SIGO THBK นะครับไม่ใช่ไปใส่ SCB THBK อันนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าใครจะใช้ธนาคารไหนก็เช็คดูเรื่องค่าธรรมเนียมในการโอนแต่ละธนาคารก็จะต่างๆไปนะครับกดแคปหน้าจอหรือว่าหยุดคลิปแล้วก็เอาไปพิมพ์ในการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับเงินโอนต่างประเทศเราก็สามารถรับเงินจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Meta Facebook นะครับค่าทำรีวิวหรือว่าค่าทำ YouTube อย่าง Google AdSense นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่รับฟังไม่มากก็น้อยถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย